สวัสดีครับมาพบกับช่องน้องน้ำเพชรนกแก้วนะครับวันนี้เรามาแห่งานพระเวทนะครับพระเวทสันดรนะครับวันนี้ผมได้ขับรถช่วยน้านะครับน้าให้ขับรถมาช่วยขับรถให้น้าก็เลยได้มาที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้อยู่ศรีสะเกษนี่เราเก็บภาพช้างงานสวยๆหล่อๆมาให้ดูนะครับนู่นเชือกอยู่นู้นก็พายชุมพลนะครับแล้วก็ที่หันหน้ามานี่คือพายทองดีนะครับอยู่ข้างหลังพายทองดีก็พายทองพาภูมินะครับมาสี่เชือกครับอีกเชือกหนึ่งนี่เชือกเชือกนี้ชื่อพายบุญทุ่มนะครับชื่อพายบุญทุ่มหนูกินหญ้าครับข้างๆกับนาปังนะครับกินหญ้าไม่แต่รอๆนะครับบรรยากาศตอนนี้คือเขาทำนาปังนะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศเขียวนะครับเขียวชุ่มตาดีนะครับถ้าแถวบ้านเรานี้แห้งครับตอนนี้เขาทำนาปังคือเขาสูบน้ำจากคลองเนี่ยครับเป็นคลองนะครับเนี่ยเป็นคลองมาใส่นาปังนะครับก็เลยพากันทำนาปังได้ผิดกับที่บ้านเราแห้งมากเลยโดแต่ละเชือกก็กินหญ้าครับเล็มหญ้ากินช้างงานะครับสง่าสง่าทั้งนั้นครับนี่ดูหันหน้ามาทั้ง3แล้วทองดีทองพาภูมิแล้วก็พายชุมพลนะครับดูรอๆกันเลยครับงานพระเวทนะครับนี่คือแห่งงานพระเวทชอบไซส์ไหนครับบุญทุ่มกินอยู่ตัวเดียวครับบุญทุ่มบุญทุ่มกินอยู่ตัวเดียวเลยดูงาแต่ละเชือกจะถึงเวลาแห่แล้วจะถึงเวลาแห่แล้วนะครับมาแล้วครับส่วนมณฑุมก็กินหญ้าแบบชิวๆมากเลยมณฑุมกินหญ้าแบบชิวๆนี่มาแล้วนี่พายทองดีนะครับเดินตัวแรกพายทองดีพายทองดีหลับ
จะรับพระเวทเข้าเมืองไปละเราจะไปกินยาไก่กับพี่บุญทุ่มมั้งหรือจะไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็รับหน้าที่รับขับรถนะครับมาช่วยขับรถให้น้านี่พายทองผาภูมินะครับช่วงนี้พายทองผาภูมิดูงาใหญ่มากงายาวมากเลยทองผาภูมิดูครับนี่ทองผาภูมินี่ส่วนนี้พายชุมพลนะครับพายชุมพลก็งายาวครับทองผาภูมิตดครับเมื่อกี้นี่พายชุมพลสง่าครับสง่าสง่าทั้งนั้นนี่ช่างงานสวยๆพายชุมพลดูงานพายชุมพลพายชุมพลพายบนทุ่มพายทองดีดูตูดนะครับเราดูบรรยากาศนาปังนะครับนี่คือก็ทำนาปังสูบน้ำใส่เอานะครับสูบน้ำใส่เอาฟาร์มสิได้เห็นว่ามีฟองมีหยังพวกนี้บอกบอกก็ถามก็ถามเทพเวทดูข้างหลังครับเราลงไปถ่ายข้างหน้าไม่ได้ครับเป็นนาเขาครับดูบั้นท้ายของสี่หนุ่มครับหล่อๆทั้งนั้นครับท่านใดสนใจอยากจะติดต่อไปแห่งานบวชหรือแห่เจ้าบ่าวหรือขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ได้นะครับติดต่อได้ครับราคาเป็นกันเองอยู่ที่ระยะทางครับใกล้ๆคือเราก็จะใกล้หรือใกล้เราก็ คำนวณที่ระยะทางด้วยนะครับเพราะว่าบางทีงานหนึ่งอยู่โคราชเนี่ยเราก็ต้องคิดราคาหนึ่งอยู่ชาวบ้านก็ราคาหนึ่งครับเพราะว่าราคามันไม่มั่นคงครับเพราะว่าอยู่ที่ระยะทางครับน้ำมันนะครับเนาะน้ำมันก็แพงน้ำมันเดี๋ยวก็แพงเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็ลงนี่พายบุญทุ่มพายบุญทุ่มก็รอครับสูงมีการชี้ด้วยควันหลามนะครับหรือหน้าหลามนี่ติดต่อได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ